시간 너 그냥 딱 봐도 네 옷인 거 있지? 입어 보자. 자. สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมากับคลิป One Day With Me กันอีกแล้วหรือจะเรียกคลิปนี้ว่า Productive Day ดีอ่ะคือจริงๆคลิปนี้เดย์มีความตั้งใจว่าจะมาแชร์ชีวิตการทำงานในวันหยุด1วันค่ะทุกคนคือวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งปกติอ่ะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะถ้าเดย์ไม่ได้นัดกับเพื่อนไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือไม่ได้มีแผนจะทำอะไรเนี่ยเดย์ก็จะทำงาน YouTube เนี่ยแหละค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้นะคะเดย์มีความตั้งใจว่าอยากจะมาแชร์การใช้งานแท็บเล็ตในชีวิตการทำงานของเดย์ด้วยค่ะคือเดย์เพิ่งได้แท็บเล็ตเครื่องนี้มาไม่นานนะคะก็คือ Galaxy Tab S8 Ultra นะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตในการทำงานของเดียมันสมูทไปซะทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเดียก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าปกติแล้วในชีวิตการทำงานของเดียใช้แท็บเล็ตทำอะไรบ้างนะคะเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจซื้อแท็บเล็ตสักเครื่องนึงแล้วไม่รู้ว่าจะใช้แท็บเล็ตทำอะไรบ้างนะคะเดียก็หวังว่าคลิปนี้จะให้คำตอบกับเพื่อนๆได้นะคะงั้นก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทำงานยูทูบนะคะปกติเดียก็จะต้องเติมพลังก่อนค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้จะไม่ทำอาหารกินเองนะคะเพราะว่าขี้เกียจนะคะแค่นั้นเลยก็เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันดีกว่ากินอะไรดีคะร้านลานตาไปหมดเลยอ่ะโอ้เอาพิซซ่าละกันพิซซ่าหน้าคอนชีสแฮมไม่เพิ่มชีสเอาไซส์ M ระหว่างที่เรารอไรเดอร์เขามาส่งอาหารให้เรากินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เดียจะเปิดแผนงานตารางงานของเดียให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคือเดียจะบอกเลยว่าสำหรับใครที่มีแท็บเล็ตอยู่แล้วนะหรือว่าใครที่มีแผนกำลังจะมีแท็บเล็ตนะคะหรือว่ามีเครื่องซัมซุงเนี่ยแอปพลิเคชันซัมซุงโน้ตเนี่ยนะคะก็คือควรโหลดมาติดเครื่องเลยนะคะเพื่อนๆเดียว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ครอบคลุมอะค่ะแล้วก็สามารถทำงานได้ง่ายด้วยนะเดี๋ยวเดียจะเปิดปฏิทินวันนี้ของเดียให้ดูนะคะทุกคนเดียก็จะมีถ่ายอันบ็อกเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีถ่ายวันเดย์วิสมีแล้วก็มีเรียนออนไลน์ด้วยค่ะทุกคนโดยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอันบ็อกเสื้อผ้ากันนะคะแต่เดี๋ยวเดียจะเปิดตัวสคริปต์งานของเดียให้ดูละกันเนาะว่าปกติเวลาเดียเขียนสคริปต์งานเนี่ยเดียเขียนประมาณไหนนะคะทุกคนเดียก็จะมีการแพลนนิ่งในเรื่องของฉากที่เดียจะใช้ในการถ่ายค่ะว่าเดียจะจัดวางอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีเขียนรายละเอียดของตัวสินค้าที่เดียจะใช้ในการรีวิวเพื่อที่เวลาถ่ายจริงอะข้อมูลพวกนี้มันก็จะไม่ตกหล่นด้วยนะคะและเดียชอบเครื่องมือนี้มากเลยค่ะทุกคนคือสมมติว่าวันนี้นะคะเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำเนาะแล้วเราต้องการที่จะลิดรายการต่างๆเพื่อเป็นเหมือนการเตือนความจำของเราอะค่ะอันนี้เขาจะเป็นเครื่องมือนะคะที่อยู่ในแป้นคีย์บอร์ดนะคะเราสามารถทำการติ๊กไปได้เลยเนาะแล้วเราก็ทำการลิสต์รายการที่เราต้องการจะทำได้เลยค่ะอย่างเช่นว่าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยวันนี้มีความตั้งใจว่าอยากจะทำการบ้านคณิตเรียนออนไลน์ชีวะแล้วก็ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะเราก็ลิสต์เข้าไปได้เลยนะคะแล้วพอเราได้ทำมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถกลับมาติ๊กได้เขาก็จะทำการขีดค่ารายการของเราออกไปนะคะถ้าใครมีแท็บเล็ตอยู่แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆได้เลยเนาะคือเดียรู้สึกว่าการที่เราได้ทำการจดบันทึกเองได้ทำการจดโน้ตได้ทำการเลเชอร์เองอ่ะมันจะเป็นเหมือนการเตือนความจำแล้วก็ทบทวนความจำของเราด้วยเนาะก็คือสาระก็มาแล้วหนึ่งค่ะเอ้ยอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเราไปรอไรเดอร์เขาดีกว่านะคะเพราะคิดว่าใกล้จะมาส่งแล้วแหละมาแล้วมื้อเช้าของเราเต้นๆแต่ว่าก่อนกินเราจะต้องทำไงก่อนคะถ่ายรูปก่อนนะคะเวลาที่เดย์กินข้าวอ่ะเดย์จะไม่ชอบนั่งกินเงียบๆค่ะเดย์จะชอบนั่งกินหน้าทีวีคือตั้งแต่มีแท็บเล็ตเครื่องนี้เดย์สามารถไปนั่งกินที่ไหนก็ได้อะค่ะทุกคนแล้วก็หยิบแท็บเล็ตเครื่องนี้มาวางปุ๊บก็คือจบเลยก็คือกินไปด้วยดูหนังไปด้วยเพราะว่าคือด้วยความที่จอแท็บเล็ตเขามีความใหญ่เนอะทำให้แบบดูหนังก็คือฟินแล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือกินที่พื้นก็ได้เลยนะนอนกินก็คือได้เลยนะก็คือแค่วางแท็บเล็ตโอเคค่ะหลังจากที่กินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือหนังตาเริ่มหย่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปนอนก่อนได้ไหมก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินดูห้องถ่ายงานของเดียนะคะทุกคนคือจริงๆมันก็ไม่ได้เชิงเป็นห้องถ่ายงานหรอกมันก็จะเป็นห้องที่ยังไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วเดียก็เลยเอามาเป็นมุมในการถ่ายงานของเดียนะคะคือในห้องนี้นะคะทุกคนก็จะมีพื้นที่โล่งๆซึ่งพื้นที่โล่งๆตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนฉากที่เวลาที่เดียจะถ่ายคลิปอะไรเดียก็จะมาจัดตรงพื้นที่โล่งๆตรงนี้แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นของที่เดียจะมาถ่ายอันบ็อกในวันนี้ค่ะทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันเดียกับ Channel Holiday กันอีกแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะ
เดียจับคุณรองเท้ามีความนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆมาดูร้านต่อไปกันนะคะทุกคนสำหรับร้านต่อไปนะคะเฮ้ยทุกคนกระโปรงอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเขาจะเป็นกระโปรงโอ้ยสภาพรู้สึกหน้ามันเลยค่ะทุกคนค่ะอันนี้เราก็ถ่ายอันบ็อกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายยังมีพลังอยู่ค่ะรู้สึกว่าร่างกายคือเหิมอ่ะรู้สึกว่าอยากทำงานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะมานั่งเขียนสคริปต์งานละกันเพราะว่าเมื่อกี้เหลือไปเห็นของใช้ที่มาส่งที่บ้านแล้วยังไม่ได้แกะใช้เลยค่ะรู้สึกว่าแบบบางอย่างเราก็ลืมไปแล้วนะว่าเราสั่งอะไรมาแล้วบางอย่างเราก็อยากใช้เหลือเกินแต่เราก็ไม่ได้ใช้สักทีค่ะก็เลยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมานั่งเขียนสคริปต์อันบ็อกของใช้นะคะแล้วก็ถ้าเสร็จไวเนี่ยเดี๋ยวจะมาตัดต่องานต่อด้วยนะงั้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มลุยงานกันต่อเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะมานั่งเขียนสคริปต์กันนะคะทุกคนเดย์อยากจะมาแนะนำโหมดการทำงานและอุปกรณ์ที่ทำให้เราสามารถทำงานได้เสมือนเราทำงานผ่านโน้ตบุ๊กเลยค่ะโดยอุปกรณ์ก็คือคีย์บอร์ดคัฟเวอร์นะคะการเชื่อมต่อบอกเลยว่าง่ายมากนะคะเพียงแค่เราเอาแท็บเล็ตของเราอ่ะมาทำการเชื่อมต่อกับช่องของคีย์บอร์ดคัฟเวอร์แค่นี้เราก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเดย์จะทำการเปลี่ยนโหมดการทำงานแท็บเล็ตของเดย์นะคะให้ทำงานได้เสมือนเราทำงานผ่านโน้ตบุ๊กเลยนะเพียงแค่ทำการปัดแท็บด้านบนลงมานะคะแล้วก็เลือกโหมดฟังก์ชันเด็กโหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะแท็บเล็ตเนี่ยก็จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอเสมือนเราทำงานผ่านวินโดว์หรือโน้ตบุ๊กเลยค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถเปิดหน้าต่างแอปได้หลายๆหน้าต่างนะคะจะกดย่อหน้าต่างลงมาก็ได้หรือจะทำการปรับขนาดหน้าต่างต่างๆตามที่เราต้องการก็ได้ค่ะซึ่งหากใครมีงานเอกสารที่ต้องทำใน Word นะคะหรือทำสไลด์ผ่าน PowerPoint นะคะหรืองานที่เราต้องการทำงานให้เหมือนเราทำงานผ่านโน้ตบุ๊กอะค่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าโหมดเนี้ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เดียทำสคริปต์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Note นะคะถ้ามันเป็นสคริปต์แนวพวก Unbox เดี๋ยวก็จะช้อปปิ้งผ่านทาง Shopee เป็นหลักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาข้อมูลที่เดียเคยซื้อมาเนี่ยแหละมาทำการเขียนในสคริปต์นะคะโดยอย่างเช่นเดียเลือกแผ่นรองจานแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยก็ทำการแคปหน้าจอออกมาหลังจากนั้นเดี๋ยก็ไปกดวางในแอปพลิเคชัน Samsung Note ค่ะแล้วก็ทำการขอบทำการ Copy ได้เหมือนเราทำงานผ่าน Windows เลยนะแล้วเดี๋ยก็จะทำการเขียนแล้วก็พิมพ์ข้อมูลส่วนสำคัญเนี่ยนะคะเอามาเขียนไว้ใน Samsung Note นะคะแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบเนาะไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เราจะทำงานได้ตามแผนที่เราวางไว้ค่ะเพื่อนๆคือปกติเวลาที่เดียวางแผนไว้ว่าวันนี้เดียจะทำอะไรเดียมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคือพอเราทำอันนี้ได้สักพักนึงเราจะรู้สึกว่าแบบพอแล้วดีกว่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วพอเหอะทิ้งเหอะปล่อยจบไปเดี๋ยวค่อยทำวันอื่นจะมีความรู้สึกแบบนี้มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพลังมาจากไหนก็ไม่รู้อยากทำงานจังเลยเดี๋ยวหลังจากทำสคริปต์เสร็จนะคะก็ว่าเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดตัดต่อแค่โทรศัพท์แค่เครื่องเดียวก็ได้นะคะแล้วไม่ได้อยากเสียตังค์ในการตัดต่อเพราะว่าโปรแกรมตัดต่อผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเสียตังค์นะถ้าใครยังไม่ได้อยากลงทุนมากขนาดนั้นแล้วอยากได้คลิปวิดีโอในระดับสามารถเป็นโปรเฟชชั่นอลได้เลยเนี่ยเดย์แนะนำแอปพลิเคชันเวลโลวอลวอลโลวอลวิวเดลโล VLIO ละกันเขาจะเป็นโลโก้รูปน้องปลานะคะดูคือเดียชอบในเรื่องของความง่ายของเขาด้วยค่ะคือเขามีทุกอย่างให้เราครบอะทำให้เวลาที่เดียทำงานอะมันค่อนข้างที่สะดวกมากแต่เดียขอมาเล่าเพิ่มเติมละกันนะคือเดียจะบอกว่าเมื่อก่อนอะเดียตัดต่อแอปพลิเคชันน้องปลาผ่านทางโทรศัพท์ที่แอปพลิเคชันอะเขาจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเวลาที่เราตัดต่อผ่านทางโทรศัพท์อะมันจะต้องเป็นแค่แนวตั้งเท่านั้นมันไม่สามารถขยายเป็นแนวนอนได้ทำให้ทัศนียภาพในการตัดต่อจอมันเล็กมากค่ะแล้วเครื่องมือมันก็กระจุกกระจิกอะไรเงี้ยนะคะทำให้เวลาที่เราตัดต่อมันต้องเพ่งสายตาค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็บวกกับเวลาที่เดียตัดต่อเดียจะต้องมีการก้มแล้วก็ตัดต่อแบบนี้เป็นชั่วโมงนะคะแล้วผลที่ตามมาคอเดียแบบเดี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆคือเดียต้องไปหาหมอทำกายภาพเลยเดียก็เลยหยุดเลยค่ะไม่เอาแล้วเพราะว่าเดียกลัวมันจะส่งผลถึงระยะยาวด้วยแล้วตอนนี้คือสภาพคอก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะคะก็เลยแบบหยุดไม่ตัดต่อผ่านทางโทรศัพท์แล้วนะคะแล้วพอเรามีแท็บเล็ตเครื่องนี้พฤติกรรมในการตัดต่อของเราเดียรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะด้วยความที่แท็บเล็ตอ่ะเขาจอค่อนข้างใหญ่มันสามารถปรับมุมมองของภาพได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนและเดียจะชอบตัดต่อผ่านแนวนอนมากเพราะว่ามันเป็นฟิลเหมือนเราตัดต่อผ่านทางโน้ตบุ๊กผ่านทาง PC อยู่จริงๆแล้วหน้าจอก็ใหญ่ด้วยและยิ่งเรามีตัวคีย์บอร์ดคัฟเวอร์ในการเชื่อมต่อโดยเวลาที่เราจะพิมพ์ดีดอะไรเงี้ยมันเหมือนเราตัดต่อผ่านทางโน้ตบุ๊กดีๆนี่เองอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมันติดที่หน้าจอได้ฟิลเหมือนเราตัดต่อผ่านทางโทรศัพท์เลยเดียก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันทำให้วิธีการทำงานของเดียมันราบรื่นดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพเดียด้วยเหมือนกันThank you.
ับถ้าทำไม่ได้จริงเราก็คงไม่อยากมาลองนึกภาพว่าเราลงทุนได้เวลาที่เรามาเรียนออนไลน์กันแล้วค่ะทุกคนแต่อยากจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะคะเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ระหว่างที่คุณครูกำลังสอนแบบนี้ค่ะปกติเดี๋ยวก็จะทำการเปิดไฟล์ PDF หรือว่าเอกสารการเรียนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Samsung Note ค่ะโดยเราสามารถทำการดึงแอปมาอีกหน้าต่างนึงได้เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถทำการไฮไลท์จุดสำคัญหรือเป็นพวกคีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะเน้นย้ำตอนที่เราอ่านตอนสอบหรืออะไรแบบนี้นะคะมาเขียนในไฟล์เอกสารของเราได้แบบอิสระมากๆเลยค่ะจำได้นะครับมันคือการที่เอาราคาล่าสุดของ PDP G4 ที่ใส่ถูกกับทำเม็ดพลาสติกซับมันคือในงานทำให้ขึ้นบ้างเช้าหรือ4โมงครึ่งซึ่งมันจะมีเวลาตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มเป๊ะเลยค่ะทุกคนอุ๊ยท้องร้องอ่ะก็คือเดี๋ยวจะพอแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรแล้วค่ะรู้สึกหิวมากเลยนะคะก็เลยสั่งออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวสั่งมาเป็นแซลมอนกับกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่านะคะอ๋อแล้วก็คือว่าตอนที่เดียได้เครื่อง Samsung Galaxy Tab S8 Ultra มาใหม่ๆเนี่ยเดียมีโพสต์ลงใน Story Instagram นะคะว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเครื่องนี้หรือเปล่าเผื่อเดียจะไปลองใช้งานดูแล้วก็มาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆได้สำหรับคำถามแรกนะคะดูโคตรเหมือนนางงามเลยเนาะ ถามว่าราคาแพงไหมเดียว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆด้วยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัว S8 อ่ะเขาออกมาถึง3รุ่นนะคะก็จะมี S8 S8 Plus แล้วก็ S8 Ultra ซึ่งแต่ละรุ่นน่ะก็ราคาก็จะต่างกันออกไปก็จะขึ้นไปเป็นสเต็ปลงไปถึงเครือข่ายที่เลือกใช้ด้วยว่าเพื่อนๆจะใช้แบบ Wi-Fi หรือว่า 5G เดี๋ยวขอลองหาให้เพื่อนๆเลยละกันนะคะตัว Samsung Tab S8 ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 23,900 บาทถ้าเป็นตัว Galaxy Tab S8 Plus นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 31,900 บาทแล้วก็ถ้าเป็น Ultra เนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 38,900 บาทดังนั้นเดี๋ยวว่าแพงไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆใช้งานเต็มประสิทธิภาพของมันหรือเปล่าดีกว่าเพราะว่าตอนที่เดียซื้อมาเดียรู้สึกว่าเดียชอบรุ่น Ultra เพราะว่าเดียชอบหน้าจอใหญ่ๆค่ะแล้วเดียรู้สึกว่าพอเดียมาใช้งานมันตอบโจทย์ชีวิตการทำงานของเดียมากๆเดียก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงอะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ต้องการใช้จอใหญ่มากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปดูในเวที่เป็น S8 ก็ได้เราคำถามที่3นะคะถามว่าใช้ดีหรือเปล่าเป็นคำถามที่กว้างมากอะทุกคนเอาเป็นว่าเดียขอตอบเป็นองค์รวมแล้วกันเนาะก็ตั้งแต่ที่เดียใช้มาเนี่ยเดียรู้สึกว่าการใช้งานต่างๆเดียก็ไม่ได้เจอการแฮงอาการค้างต่างๆก็ไม่ได้เจอแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เดียตั้งใจที่จะเอามาใช้งานมาทำงานเนี่ยมันก็สามารถทำงานได้ดีอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดีนะคะทุกคนคำถามข้อสุดท้ายค่ะเพื่อนๆก็คือถามมาว่า S8 แต่ละรุ่นต่างกันยังไงคำถามนี้เดียเตรียมคำตอบมาแล้วค่ะเพื่อนๆอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอนะคะทุกคนสองเลยก็คือในเรื่องของราคาค่ะเพื่อนๆยิ่งจอใหญ่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆรวมไปถึงเครือข่ายที่ใช้ด้วยนะคะและ3เลยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะทุกคนยิ่งหน้าจอเราใหญ่มากขึ้นเนี่ยแบตเตอรี่เราก็ต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยนะคะก็คือในเรื่องของกล้องค่ะทุกคนก็คือตัวอัลต้ากล้องหน้าเขาจะชัดกว่าเออยังไงก็ขอบคุณสำหรับคำถามทุกคนจริงๆนะคะงั้นก็ก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากทิ้ง Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยละกันนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะพิกัดแล้วก็ข้อมูลของตัวเครื่องไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะคะเผื่อใครกำลังสนใจแท็บเล็ตสักเครื่องนึงแล้วยังไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนหรือว่าใครที่มีแท็บเล็ตอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เป็นแนวทางในการทำงานให้กับเพื่อนๆได้นะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวขอไปก่อนละกันนะเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากเลยอ่ะท้องร้อนตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วจนตอนเย็นก็ยังไม่ได้กินข้าวสักทีเพราะว่ามัวแต่ทำงานเพลินเถินเพื่อน ก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเดียขอตัวไปกินข้าวแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะลูกเคยไม่ชอบครัวยังทักทายเลยนะ사과라하면막말로영혼을갈아넣든뇌물을쑥끼워넣든이걸로갈아줄거예요아니아니하지마이영수야어떻게두분이벌써오세요정식으로인사드리고싶기도하고예진아잘들어왔어